ครับเพื่อนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ชิปทำคำพิเศษนะครับผมขี่มอเตอร์ไซค์มาที่ปั๊มเขาเรียกปั๊มปตท.ประดับดาวนะครับแถวเส้นราชพฤกษ์นะฮะเส้นราชพฤกษ์ผมก็ว่าจะมาทาน KFC ทานกาแฟทานอะไรหน่อยนะครับแต่ก็ปรากฏว่าร้าน Amazon นะครับอันนี้เราอยู่วันนี้เป็นวันแรกของการเริ่มมาตรการปิดกรุงเทพปริมณฑลนนทบุรีนะฮะนี่ก็มาที่ Amazon เขาห้ามนั่งในร้านครับครับเพื่อนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ชิปทำคำพิเศษนะครับผมขี่มอเตอร์ไซค์มาที่ปั๊มเขาเรียกปั๊มปตท.ประดับดาวนะครับแถวเส้นราชพฤกษ์นะฮะเส้นราชพฤกษ์ผมก็ว่าจะมาทาน KFC ทานกาแฟทานอะไรหน่อยนะครับแต่ก็ปรากฏว่าร้าน Amazon นะครับอันนี้เราอยู่วันนี้เป็นวันแรกของการเริ่มมาตรการกรุงเทพปริมณฑลนนทบุรีนะฮะนี่ก็มาที่ Amazon เขาห้ามนั่งในร้านครับนี่ครับก็จะเห็นว่าขออภัยนะฮะขออภัยด้วยความห่วงใยสุขภาพของลูกค้าทุกท่านขอให้บริการเฉพาะนำกลับเทคเอาเวย์เท่านั้นงดบริการสั่งภายในร้านครับเพื่อป้องกันการกระจายของไวรัสโควิดในกรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดที่มีการประกาศจากราชการ22มีนาคมถึง12เมษายน2563นะครับจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครับเห็นไหมฮะถ้าเรามองจากตรงนี้นะฮะในร้านนี่ไม่มีคนเลยนะครับขออภัยงดแก้วที่นำมาเองเนี่ยไม่มีคนเลยในร้านนี่ฮะก็มีจุดยืนห่างโต๊ะก็เก็บไว้เรียบร้อยเลยไม่มีที่นั่งแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีระยะห่างไปด้วยอันนี้ก็เป็นมาตรการของทางการนะครับก็พามาดูของจริงเลยว่าชีวิตกำลังจะเปลี่ยนไปแล้วมานั่งกินกาแฟแบบร้านไม่ได้ละมานั่งไม่ได้ต้องนั่งข้างนอกแล้วร้านหนังสือผมอ่ะร้านหนังสือปิดนี่ฮะจนกว่าสถานการณ์จะปกติเดี๋ยวเดินไปดู KFC หน่อยฮะ KFC ที่ปตท.ราชพฤกษ์นะครับเข้าใจว่าก็น่าจะนั่งในร้านไม่ได้เหมือนกันเอ๊ะอันนี้นั่งได้นี่อันนี้นั่งได้ขออภัยพื้นที่ไม่สะดวกรับประทานอาหารแต่สามารถนำกลับบ้านได้ครับปิดให้บริการชั่วคราว KFC ปิดให้บริการชั่วคราวครับก็ซื้อกลับบ้านเท่านั้นมานั่งทานข้างนอกนะฮะอันนี้ก็เป็นมาตรการวันแรกนะครับที่เราเห็นนะครับเราจะปกติร้าน KFC เนี่ยคนจะพลึบๆๆเลยแต่วันนี้ไม่มีแบงค์ยังเปิดอยู่แบงค์ยังเข้าไปได้ครับ